สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้จะมาเล่าถึงการต่อสู้แบบคาราเต้นะครับสำหรับวิชาคาราเต้หลายท่านก็รู้อยู่แล้วว่ากำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นเรามาดูคู่นี้นะครับคาราเต้กับเทควันโดนักชกเทควันโดมีแถบดำที่คอนะครับและจากการที่ได้ดูการยกทีมต่อสู้กันระหว่างกีฬา2ประเภทนี้นะครับระหว่างคาราเต้กับเทควันโดส่วนมากที่เห็นนะคาราเต้จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะมากกว่ากีฬาการต่อสู้แบบเทควันโดถึงแม้ว่าจะมีลีลาการเตะอันสวยงามมีการเตะที่รวดเร็วและก็หลายท่าแต่ถ้าว่าความหนักหน่วงยังสู้คาราเต้ไม่ได้เทควันโดจะเป็นกีฬาประเภทต่อสู้กึ่งลีลาการทำลายล้างอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเป็นกีฬาเตะเอาแต้มต่อยเอาแต้มมากกว่าที่จะเป็นกีฬาทำลายล้างประเภทน็อกเอาท์แถมวงสวิงในการออกอาวุธกว้างมากซึ่งทำให้คู่ต่อสู้หลบได้ง่ายและทำให้การต่อสู้ในระยะยาวจะรู้สึกเหนื่อยเร็วกว่าที่สำคัญกีฬาประเภทเทควันโดต้องใช้ความไวของร่างกายดังนั้นการทำฟิตเนสเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวจะเห็นได้ว่านักชกเทควันโดจึงมีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่และนี่ก็คืออีกคู่ที่โดนคาราเต้น็อกทั้งคู่เป็นแชมป์โลกด้วยกันนะครับท่านแชมป์โลกคาราเต้และแชมป์โลกเทควันโดดังนั้นที่บรรดาเกจิคีย์บอร์ดทั้งหลายออกมาบอกว่ากีฬาประเภทต่อสู้มีดีเท่าๆกันอยู่ที่คนฝึกซ้อมมากกว่าคำพูดนี้จึงไม่ใช่ความจริงมันอยู่ที่เทคนิคการฝึกซ้อมร่างกายเทคนิคการออกอาวุธและเทคนิคการฝึกซ้อมของกีฬาแต่ละประเภทมากกว่าในปี1950ชาวญี่ปุ่นได้นำกีฬาการต่อสู้3ชนิดมารวมกันคือมวยไทยเคียวคุชินคาราเต้และมวยสากลจากนั้นก็เรียกชื่อว่าคิกบ็อกซิ่งสมัยต่อมาญี่ปุ่นจึงเกิดมีตำนานคาราเต้คิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อว่าคิโยตากะคาโตะท่านอาจารย์คาโตะเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวญี่ปุ่นหลายคนหันมาเรียนคิกบ็อกซิ่งเนื่องจากเห็นว่าเป็นวิชาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคาราเต้มีการเพิ่มการตีเข่าเข้าไปแต่ไม่มีการฟันศอกเนื่องจากจะเหมือนมวยไทยคิกบ็อกซิ่งฉบับญี่ปุ่นมีการเตะและตีเข่าแบบมวยไทยไม่เหมือนฝั่งยุโรปกับอเมริกาที่การเตะยังเป็นแบบการดีดแข้งแบบเทควันโดอยู่ท่านอาจารย์คิโยตากะคาโตะสามารถคว้าแชมป์โลกคาราเต้มาแล้วมากมายหลายเส้นท่านคว้าแชมป์คิกบ็อกซิ่งที่ญี่ปุ่นหลายเส้นและต่อมาก็เดินทางไปคว้าแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งที่อเมริกาอีก2เส้นท่านเป็นคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่นสมัยนั้นและสิ่งที่ท่านใฝ่ฝันมากที่สุดก็คือการเอาชนะแชมป์ลุมพินีหรือราชดำเนินของไทยต่อมาท่านจึงได้ติดต่อขอชกกับแชมป์ลุมพินี3เส้นนักชกจากแดนใต้เจริญทองเกียรติบ้านช่องโดยชกในกติกามวยไทยแต่ใส่สนับศอกโดยคู่นี้ชกที่ประเทศเป็นกลางคืออเมริกามีการถ่ายทอดสดกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งปะทะแชมป์ลุมพินีอันนี้ก็คือภาพแห่งตำนานนะครับนะสังเกตได้ง่ายๆภาพจะเป็นแบบนี้นะครับ16มม.เตะขวาดูสิครับการเตะเหมือนมวยไทยนะครับนี่คือคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับมาดูลีลาการชกจังหวะหลักเหลี่ยมต่างๆกับยอดมวยใต้ระดับโคตรคนหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเห็นไหมท่านโดนหมัดเข้าขังดังนะและกรรมการก็นับนะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าใช้โค้ดมวยไทยหรือยังนะหลังจากที่ท่านโดนนับแล้วต่อมาจับตาดูให้ดีโอ้โหเอาท่านโดนเตะเข้าขังกระไตนะครับนะมาทั้งขังดังทั้งขังกระไตก็สมศักดิ์ศรียอดมวยใต้และต่อมาเป็นการชกของแชมป์ราชดำเนินกับนักชกเซโดไดคังคาราเต้เคนโอชิโร่ซึ่งเป็นนักชกคาราเต้สายดำชาวญี่ปุ่นเขาขอขึ้นชกกับยอดมวยไทยระดับแชมป์ราชดำเนินในกติกามวยไทยแบบไม่ใส่สนับศอกโอพระเจ้าต่อไปเป็นมวยไทยเดินทางมาจากประเทศไทยเขามีเสือว่าโร
เอาบัดนี้ก็เป็นการชกระหว่างโรเบิร์ตแกนนอลสิงห์เนาะครับเนาะครับเคนโอชิโร่โอ้ยชกกติกามวยไทยเต็มร้อยเอาหมัดเข่าเท้าศอกนะครับนะแถมไม่ให้ใส่สนับศอกอีกต่างหากโอ้โหเอาท่านกรรมการบอกกติกาสองหน้าแน่นอนหมดนี่บอกตัวเดียวนอกนั้นห้าเอาเองยัดตีคอใส่ใกล้ห้ำกันบอกซ้ำนี่ตอนตัวไงไปแห้งแล้วไหมเอาข่าวมั่มเอามาดูใจถึงจังเลยนะจะเปรียบเทียบนะครับระหว่างมวยไทยกับคาราเต้นะครับเนาะเป็นคาราเต้ที่ไม่ได้เรียนมวยไทยเลยนะครับเนี่ยเขาเรียนวิชาคาราเต้มาล้วนล้วนเอาวันแต่งเลยโรเบิร์ตล้วนแล้วโอ้ยเอาถีบน็อกมาแล้วนะโรเบิร์ตนะถีบพระเดชศึกเกียรติสำราญนี่น็อกมาแล้วว่ามันเกียรติเป็นทองห้วนแล้วพ่วนนะเห็นบ่พ่วนนะโอ้ยเอาเป็นนักชกที่เตะได้เนียนตาที่สุดคนหนึ่งนะลีลาการเตะออกไปเนี่ยโอ้โหสวยงามจังเอาว่าแต่ในศอกเฮ้อเฮ้อเอาเตะเข่าหน้าท้องดังโป้งล่างแบบนึงเอานั่นเอาสีบอกขอบอกนะครับเนาะว่าโรเบิร์ตเป็นคนคอนแกนนะครับเดี๋ยวสิฮะว่าอ้างจังวัดเจ้าของอีกเอาผ่วนใช่ปะสลออีกแล้วเอาเมื่อก่อนก็เฮ็ดนาสลอนั่นสิล่ะถือช่องตีนอกยกแรกนะเอามาดูคาราเต้มีอาวุธอะไรจะไปสู้โรเบิร์ตนะครับเนาะบักปลื้นล่ะเอาท่านโอ้โหเอาโอ้ยถีบท้องเดียวก้นขี้ถังแล้วเอาก้นขี้ถังนี่ก็แปลว่าก้นจำเบ้านะครับเอาว่ายังไงโรเบิร์ตนะขยับเข้ามาเอาเตะขาเอาเตะได้อย่างหนักหน่วงรุนแรงนะโรเบิร์ตเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยชนะคะแนนนำขบวนหนองกี่พหุยุทธมาแบบขาดลอยถ้าได้ซ้อมเนี่ยไม่มีใครสู้ได้ง่ายๆนะเอาดูแข้งแต่ละดอกเลยแม่สร้างตะเห็ดหนาเบิดเธอเลยใช่เขาเนี่ยมันคืองัวน้อยแง่ฮะแม่ผลไหมเนาะเอาผลแล้วเห็นว่าถีบหัวเอามันเป็นจังไรนักชกญี่ปุ่นเอาฟันศอกเอาตีศอกฟันศอกทั้งตีทั้งฟันเอาตะเห็ดหนาล่าล่าเป็นว่ามันถือเขาบังคับขึ้นมาบ่นักชกญี่ปุ่นเคนโอชิโร่ผลดีเอาถีบหัวของนาท่องเอาไว้ยังไงโรเบิร์ตเอาเตะขาโอ้โหเนี่ยเตะได้อย่างหนักหน่วงรุนแรงพูดนะทีบอีกแล้วโอ้เอาเก่งนะครับนี่ทนนะเอาถ้าไม่ทนนี่โอ้โหโดนทีบครั้งแรกเลยกองอ้วกยอกกันละเวทีแสนเมืองหน่อยบอกคือบ่ภาคคำว่ากองอ้วกยอกเนี่ยเอาคำว่ากองอ้วกยอกนี่ก็มีความหมายคล้ายๆกับกองโจโก้นะครับเนาะสันแปลเป็นไทยนี่ก็แปลว่ากองซื่อๆนั่นแหละเอาไปยังไงโรเบิร์ตรอดจังวะเอ้าเขายืนให้เต้ปานาซิมารอดจังวะยังเฮ้ยนี่มันโซกไปย่านติดคุกไปโอ้ยจังวะขึ้นวะจังไหนเนาะเอานั่นถีบหัวนะครับเนาะเอานี่ระดับแชมป์คาราเต้ด้วยครับเนี่ยแต่ที่เห็นไม่ออกอาวุธนี่ก็เพราะอาจจะเกรงศักดิ์ศรีแชมป์ราชดำเนินนะแต่ก็อยากลองของเหลือเกินนั่นเห็นบ่สองเอาว่าแม่นเอาบักหน่อยพี่บ้าบ้านตะเกียไปตีกับศีสนะยุติคือมายืนให้ตีให้เตะแค่อันนั้นใช่ไหมเฮ้อเอาโรเบิร์ตเอาโรเบิร์ตว่ายังไงเฮ้อเอาเมิร์ดยกแหลกเอาโอ้เอาสันเจอคู่โชคลักษณะนี่เนี่ยเมิร์ดยกแหลกได้นี่ถือว่าเสียศักดิ์ศรีเอาหุ่นสิไปตกลงเอียงกับเขากับบุหูนะครับเนาะเอาอาจจะเป็นถ้าชกไม่ถึงยกนี่จ่ายครึ่งเดียวหรือจังเลยเอาผ่วนโอ้ที่ท่านเห็นนักชกคาราเต้เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรนะครับเนาะก็ต้องเก่งพอตัวนะถึงจะเป็นเจ้าของแชมป์ประเทศญี่ปุ่นได้เอาคือคนฝีมือห่างกันหลายนี่ก็เฮ็ดหยังบ่ได้นะครับเนาะเอากลายเป็นคนไม่เป็นนะเราอาจจะคิดว่าเราไปต่อยก็ชนะนะแต่พอขึ้นไปเนี่ยโดนเขาน็อกซ้ำเอาเตะใส่ว่าจังไรโรเบิร์ตแกนนอลชิงแล้วนักชกคนโอ้ยวาสีบ่บอกว่านักชกคนแกนเอาเตะใส่อีกแล้วเนี่ยเตะได้เนียนตาพ่วนโอ้เอาบ่เฮ็ดหยังอีลีติเท่าเฮ้อเอาโอ้ยไปยืนในเขาตีเขาขาพ่วนเว้ยพ่วนนะฟันศอกโอ้เอาว่ายังไงเนี่ยไปสลออีกแล้วเฮ้ยโซโลกับบ่คือแสนใช่นะ
แกนนรสิงห์นี่ก็จ็อกกี้ยิมเนี่ยก็เครือข่ายเดียวกันนะกับพวกแสนชัยเลิศศิลาเนี่ยสมรักคำสิงห์เนี่ยแต่ว่าคือบ้านละเอาฟันศอกไส้มึงครั่งกันแหละเขาว่าคนคอนแกนนี่มีแต่คนสลอนี่แมนอิลีดิเนาะเอาว่าจังไหนโลเบิร์ตแกนนรสิงห์เอาจดๆจ้องๆเอาถ้าว่าเป็นการหาจังหวะนี่คือสร้างซิโบแมนแบบเพราะว่าตีมองได้กระถือมองทันไหมเนาะเบื้องหน้านี่แหละเป็นเรื่องตนทราบที่ยังไงเย็ดตีเขยแห้งไหลอ้ายพะนะอ๋อกรรมการกับผู้มีบทบาทยังดอกเอาฟันศอกโอ้ยโอ้ยเอางัดศอกตึงฟันตึงงัดเอาแทงเขาโอ้ยเอามาจังไหนเออคือดังบึ้มระดมหันถือศอกอ้าวกรรมการเอาขอเวลานอกก็หัวแตกเท่านั้นฉันขอเวลาหน่อยเอาเจอศอกไป 2-3 ดอกนะครับเนาะคุณหมอว่าจังไหนให้มันตีต่อรถสมน้ำหนามันไหลบ่เห็นยังเขาเพราะนะเนี่ยภาพช้าเนี่ยเอากันศอกก็ยังไม่เป็นเนาะไปกันลักษณะเนี่ยเขาไอ้ทัดมาล่าขึ้นไปกันไปข้างเลยอ้าวโอ้โหดังเสียลูกเอาใจให้แล้ววันนี้มามือขาดกูคักแน่แท้พระนั่นเอาลองบางทีโอ้ยบ่แน่ดิอาสิแพ้นอกเขาดิสันสลออะไรเอ้าว่าจังไหนฟันอีกแล้วโอ้ยโอ้ยฟันศอกอีกแล้วโอ้เอาอะไรนั่นแน่โอ้ยยังไปเข้าเขาอยู่เนาะลงไปแล้วไหมโอ้ยคนขนแกนบ่เป็นหนังสือหน้าแต่เขาเอ้าว่าจังไหนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วฟันศอกอีกแล้วเอาแทงเขาบ่โอ้เอาโดนเตะก็ทัดดอกไม้นะเหนือหูขึ้นไปนะเอากรรมการนับแต่เหลือตนสาดนะครับเนาะเอาว่าจังไหนเออเอายังสู่ต่ออยู่ป่ะนี่เอาโรเบิร์ตเอาโรเบิร์ตนั่นแหละเอานอกยก2มันเถอะเอาเตะใส่เอาต่อยใส่เอาว่ายังไงเอาเตะเขาหน้าอกกันแล้วเอาเอานั่นโอ้โหอีกอยไหมโอ้เอาดูภาพชาเนี่ยลูกเตะขาเนี่ยเห็นว่าพวดนะโอ้โหมันเตะฟุตบอลนะครับเนาะดังโป้งล่างแบบนึงเอาลูกเบิร์ดกับชั้นนอกไปแบบง่ายได้ต้องยอมรับว่าใจสู้เหลือเกินนะเนี่ยถึงจะแพ้แต่ก็เนี่ยโอ้โหมาดูอีกครั้งนึงเตะได้สวยงามจังเลยเอาผลก็ปรากฏว่านะครับเนาะโรเบิร์ตแกนนอร์สิงห์นี่น็อกเคนโอชิโร่ไปในยกที่สวงส่วนตัวสำหรับต่อไปนี้มาดูมวยไทยไปชกในกติกาคาราเต้บ้างนะครับนะเพราะมีบางท่านบอกว่าชกในกติกาใครกติกาคนนั้นได้เปรียบนะมาดูศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคนะครับโอ้โหขวัญเห็นบ่สักมงคลนี่กันนี่แหละอันนี่อันหมายเลข16นี่นั่นเห็นว่านั่นอันนี้ชกในกติกาคาราเต้นะกับนักชกคาราเต้นะระดับแชมป์บรรทอดเอาสำหรับท่านที่บอกว่าถ้าเราไปชกกติกาเขาเราก็เสียเปรียบเนี่ยมาดูว่าไปชกกติกาเขาเป็นจังไดพวกนะเฮ็ดมือกักสากกักสากว่ามันเปียกพอส่วนบุญสำหรับปัจจุบันนะครับนะศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคเนี่ยก็เป็นหัวหน้าฝึกสอนมวยไทยอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มันถอดเอาว่าจังไหนล่ะมือคือกักสากแท้เพิ่นเอาศักดิ์มงคลเอาเตะขาหน่อยเห็นบ่โอ้กรรมการยังมาคือบาดหลวงแท้เอานั่นมีเง่าได้เบิ่งอยู่หรอกเว้ยเหลี่ยมมงมงเอาศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคจากปราจีนบุรีเจ้าของแชมป์ลุมพินี2เส้นนะแชมป์โลกมวยไทย2เส้นแล้วก็ได้เป็นไฟออฟเยียร์อีก3ปีซ้อนไฟออฟเยียร์แล้วก็แปลว่าไฟแห่งปีนะคือชกได้สุดยอดบันเถอะเอาเตะขานั่นแหละโอ้โหมันยกหล่องามแท้ยกหลอดจะคังเหรอเธอควรล่องบังตีกติกาไหนก็ช่างเก่งซะอย่างเอานั่นเห็นบ่นี่แหละเขาเอิ้นก้นขี่ทางของแท้ของจริง
เอ้ากรรมการในสัญญาณชกเอาเตะขาอีกแล้วเอ้าห่วยยกล้อดูปะนี่สมันลดว่ามันโชกหัวแล้วตินะสมันมอดไส้นี่โชกหัวแล้วเอ้าเป็นหยังเอาหมดยกหรือยังไงฮะเอ้ยังเอาภาคคาราเต้ก็บ่ได้ศึกษากติกาเข้ามาเนาะ5ขั้วเอ้าเอาน่าจะเป็นขานแต้มนะครับเนาะขานคะแนนเอ้าในยกแรกหรือยังไงเอาสักมงคลเดินเข้าหาอีกครั้งนั่นมั้ยแม่นเห็นมือกากสากกากสากนี่ซั่นน่ะกติกานี่ก็น่าจะห้ามชกแล้วก็ห้ามเตะที่ใบหน้าเอาไว้จังไดเอานั่นโอ้โหเอะไรเนี่ยอีกแล้วเฮ้ยว้ายคือเตะตะขาวกูแท้พนะเอาเอานั่นเอานั่นแต่ว่าก็ทนอยู่ด้วยคำว่าขาแข็งนะเนี่ยโดนเตะขาไปหลายครั้งนะเตะจนยกล้อนั่นแหละอันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเปรียบนะครับนะก็จะเอาคาราเต้ชกกติกามวยไทยแล้วก็เอามวยไทยเนี่ยมาชกกติกาคาราเต้มาเปรียบเทียบนะให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้แงงนั่นแหละเอาขยับเข้าหาแล้วเอาผวนน้ำมือโอ้ยว่ามันผีบาสิตีกันมือสวกไปสวกมาเมื่อก่อนนี่ก็เป็นโค้ชที่โรงยิมคาราเต้นะสักมงคลเนี่ยเป็นมวยไทยนะแต่ว่าไปเป็นโค้ชที่โรงยิมคาราเต้นะอันน่าจะเป็นแถวภูเก็ตหรือแล้วก็ต่างประเทศภาคยังสีบ่ดีดอกบ่ได้ภาคตีเขาค้างดังกับข้างกระไตนะครับแต่ก็ยังได้ภาคเตะเข้าดุกช่วงอยู่นะครับเนาะเอาล่ะนี่ว่าเฮ็ดมือคือจังสิยั่วให้เขาสร้างเจ้าของนี่ไหมเฮ็ดสวกไปสวกมาเนี่ยเอาพ่วนมาถีบนาเห็นว่าหนอเอาเตะขาอีกแล้วยกล้ออีกแล้วโชคแตกมัดแหละใส่เป็นหม้อไส้ยกรอดูโพดเลยอันนั้นแท่งเขาอาตีเขาเข้าหน้าขาก็ได้นะไม่กระเทือนไหลคือโบแลนลงหันใช่เอาเมิดยกแล้วครับก็ต้องขออภัยนะท่านผู้ที่รู้กติกาการแข่งขันนะครับเพราะว่าก็มีท่านผู้ชมนะที่ชื่นชอบคาราเต้เนี่ยดูอยู่หลายคนบันทอกผลการให้คะแนนกับว่านาซีมีปัญหาเนาะสักมงคลสิทธิ์ชูโชคแหละต้องชนะแน่นอนบันทอกนั่นเอากระจบสละละขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ